بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قوليAssalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับขอชูกรต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นยังเมตตาให้พวกเรานั้นได้มีโอกาสได้มาพบเจอกันอีกนะครับในทุกๆค่ำคืนของวันศุกร์นะครับเป็นประจำซึ่งมันเป็นการงานที่ดีพี่น้องเป็นการงานที่ประเสริฐมีนำซ้ำยังเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้เรานั้นได้ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับและพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านทั้งหลายครับผมอยากให้พี่น้องลองแต่ละคนลองนึกในใจนะครับว่าการที่เรามีชีวิตอยู่บนดุนยาเนี่ยอะไรที่จะทำให้เรานั้นมีความสุขที่สุดนะครับเวลาในช่วงใดในการมีชีวิตของเราบนดุนยานี้อะไรที่ทำให้เรานั้นมีความสุขที่สุดนะครับแต่ผมคิดว่าคนที่จะมีความสุขที่สุดบนดุนยาเนี่ยจะต้องเป็นคนที่เขาได้รับบททดสอบโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ได้รับบททดสอบอย่างหนักใช่ไหมครับแล้วอยู่ในช่วงเวลาที่หาทางออกไม่ได้เลยใช่ไหมครับจู่ๆอัลลอฮฺตะอาลาช่วยเหลือให้เขาได้รับทางออกได้รับในสิ่งที่ดีได้รับในสิ่งที่เขาปรารถนาอยากจะหลุดพ้นจากปัญหาต่างๆเหล่านั้นพอเวลาที่เขาได้รับความดีงามหลังจากที่ผ่านกับบททดสอบหนักๆมาเนี่ยนั่นจะเป็นสิ่งที่ทำให้คนคนหนึ่งเนี่ยมีความสุขมากและจะทำให้เขานึกย้อนไปถึงช่วงเวลาที่เขาได้รับบททดสอบใช่ไหมความลำบากแค่ไหนพอเขาได้รับสิ่งที่ดีงามทุกอย่างเนี่ยมันหายหมดเลยผมคิดว่าคนแบบนี้น่าจะเป็นคนที่มีความสุขใช่ไหมครับอันนี้คือคนที่มีชีวิตอยู่ในดุนยาแต่พี่น้องรู้ไหมมีคนคนหนึ่งนะครับที่เขาจะมีชีวิตขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งในโลกอาคิเราะห์เนี่ยสิ่งที่ทำให้คนคนนั้นมีความสุขที่สุดเนี่ยก็คือหลังจากที่เขาได้รับการลงโทษใครพี่น้องพอถึงวันกิยามะห์แล้วมนุษย์ไปไหนล่ะครับสถานที่ในวันกิยามะห์มีอยู่กี่ที่พี่น้องมีอยู่2ที่ไม่ได้มีหลายที่เหมือนดุนยานี้ใช่มั้ยเรายังไปเลือกตรงนั้นได้ไปเลือกตรงนี้ได้ฉันอยากจะไปตรงนั้นฉันอยากจะไปคนตรงนี้ตามใจเราใช่มั้ยแต่ในอาคิเราะห์เนี่ยมีอยู่2ที่เลือกได้มั้ยเลือกได้แต่เรารู้ไหมมาถึงวันข้างหน้าเราจะอยู่ตรงไหนเนี่ยเราไม่รู้หรอกใช่ไหมครับฉะนั้นพอถึงวันกิยามะห์แล้วเนี่ยคนจะมีอยู่สองที่เท่านั้นคือหนึ่งไปสวรรค์สองไปนรกแล้วพี่น้องว่าใครจะมีความสุขคือคนคนหนึ่งพี่น้องในหะดีษบทหนึ่งนะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เล่าให้เราฟังถึงเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งผู้ชายนะและเป็นคนสุดท้ายด้วยเป็นคนสุดท้ายทำไมพี่น้องเป็นคนสุดท้ายที่เขาถูกลงโทษในนรกเนี่ยแล้วจะถูกนำออกมาจากนรกซึ่งเขาเป็นคนสุดท้ายที่ได้ออกจากนรกแปลว่าหลังจากผู้ชายคนนี้แล้วจะไม่มีใครได้ออกจากนรกอีกเลยชาวนรกจะต้องถูกลงโทษในนรกตลอดกาลใช่ไหมยกเว้นแต่คนที่ถูกนำออกมาก่อนหน้านี้แต่ผู้ชายคนนี้เป็นคนสุดท้ายท่านรอซูลเล่าให้เราฟังซึ่งในหะดีษบทนั้นท่านรอซูลบอกให้เรารู้อย่างละเอียดเลยพี่น้องและหะดีษบทนี้คนที่รายงานคือท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านได้เล่าบอกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครั้งหนึ่งเคยกล่าวไว้ว่าผู้ชายคนหนึ่งนะครับซึ่งเป็นคนสุดท้ายที่เขาจะได้เข้าสวรรค์ซึ่งคนสุดท้ายได้เข้าสวรรค์แปลว่าเขาจะต้องเป็นคนสุดท้ายที่ออกจากนรกออกสภาพไหนพี่น้องท่านรอซูลบอกว่าฟะฮุวะยัมชีมัรรอวะยักบูมัรรอท่านรอซูลบอกออกมาแบบล้มลุกคลุกคลานเดินเดี๋ยวล้มเดี๋ยวคลานแปลว่าหนีอะไรหนีไฟนรกแต่ไม่ใช่ว่าสามารถจะหนีออกมาด้วยตัวเองนะอัลเลาะห์ตะอาลาประสงค์ที่จะให้เขาออกมาได้แต่ว่าขนาดว่าออกมาได้เนี่ยออกแบบล้มลุกคุกคลานถ้าเราซุ่มบอกวะตัสฟะอุฮุนนารุมัรรอฟไฟเนี่ยตามหลังมาเนี่ยโดนเขาด้วยแผดเผาโดนเขาเดี๋ยวเดินเดี๋ยวล้มเดี๋ยวคลานอยู่ในสภาพเช่นนั้นถ้าเราซุ่มบอกฟะอิซามาจาวะซะฮันตะฟะตะอิไลฮาแต่พอเขาคิดว่าเขาหลุดมาแล้วเนี่ยรอดมาจากไฟนรกแล้วเนี่ยเขาทำยังไงพี่น้องเวลาคนเราวิ่งหนีหมาเนี่ยหมาไล่เนี่ยพอสุดท้ายคิดว่ารอดแล้วจะทำยังไงหันไปดูสิว่ามันจะไหม
ว่ามันพ้นหรือยังใช่ไหมผู้ชายคนนี้เหมือนกันพี่น้องหันกลับไปมองนรกหันกลับไปมองนรกแล้วพูดอะไรตะบารอกัลละดีนัจญานีมินกมหาบริสุทธิ์แด่อัลลอฮฺตะอาลาผู้ทรงจำเริญอัลลอฮฺตะอาลาผู้ทรงให้เขาเนี่ยรอดพ้นมาจากเจ้าใช่ไหมเขาถูกลงโทษในนรกโดยกับสาเหตุอะไรการกระทำความผิดแต่เขารู้แล้วว่าเขาเคยฝ่าฝืนอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้ววันที่เขารอดพ้นจากไฟนรกเนี่ยเขาก็รู้ว่าคนที่ผู้ที่ทำให้เขารอดพ้นจากไฟนรกคือใครพี่น้องอัลลอฮฺตะอาลาใช่ไหมเขาบอกอัลลอฮฺตะอาลาทำให้ฉันเนี่ยรอดพ้นจากเจ้าและพี่น้องฟังให้ดีนะเขาพูดว่านะเขาบอกแล้วก็ดะอัตอนิลลาฮูชัยอันมาอัตอฮูอะฮัดันมินัลอวาลีนวัลอาคิรินเขาบอกว่าสิ่งนี้ที่เขาได้รับเนี่ยอัลลอฮ์ประทานให้แก่เขาซึ่งไม่เคยมีใครทั้งในยุคสมัยก่อนและยุคสมัยหลังเคยได้รับมาก่อนทั้งนี่คือคนสุดท้ายทั้งที่เขาคือคนสุดท้ายแต่ด้วยความดีใจเขานึกว่าสิ่งที่เขาได้รับเนี่ยไม่เคยมีใครได้รับมาก่อนหน้าเขาเลยใช่ไหมครับแล้วเกิดอะไรขึ้นพี่น้องท่านรอซูลบอกฟาตุรฟาอุลฮูชะจาระอัลลอฮฺตะอาลาให้มีต้นไม้ต้นหนึ่งงอกขึ้นมาข้างหน้าเขาไกลๆนู่นพอต้นไม้ต้นหนึ่งมันเงยงอกขึ้นมาแล้วเป็นต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่แล้วท่านรอซูลบอกผู้ชายคนนั้นพูดขึ้นเลยบอกว่าไอ้รับโออัลลอฮฺขอพระองค์ได้โปรดให้ฉันเนี่ยได้เข้าไปใกล้ต้นไม้ต้นนั้นได้ไหมแปลว่ามันไม่ได้อยู่ใกล้ๆใช่ไหมหากว่ามันอยู่ใกล้เขาคงจะเดินไปด้วยความสะดวกง่ายได้แต่มันอยู่ไกลแต่เขามองเห็นเขาบอกโอ้อัลลอฮ์ให้ฉันได้อยู่เข้าไปใกล้ต้นไม้ต้นนั้นได้ไหมเพื่อที่ฉันจะได้ไปอาศัยร่มเงาของมันเพื่อที่ฉันจะได้ไปกินน้ำจากต้นไม้ต้นนั้นอัลลอฮ์จะอาละถามผู้ชายคนนั้นพี่น้องว่ายับนาอาดัมโอ้มนุษย์เอ๋ยลาอันลีอินอาตอยตุกะฮาซาอันจานีรอยรอฮะอัลลอฮ์จะอาละถามพี่น้องบอกว่าโอ้มนุษย์เอ๋ยหากว่าข้าให้สิ่งนี้แก่เจ้าเนี่ยเจ้าจะยังขอสิ่งอื่นจากข้าอีกไหมพี่น้องรู้ไหมว่าผู้ชายคนนั้นบ่าวคนนั้นตอบยังไงกับอัลลอฮฺตะอาลาเขาบอกว่าละอัยรอบอัลลอฮ์ฉันจะไม่ขออะไรอีกหลังจากนี้อีกแล้วแล้วอัลลอฮฺตะอาลาและเขาก็สัญญากับอัลลอฮ์บอกว่าฉันสัญญากับพระองค์ว่าฉันจะไม่ขอสิ่งใดหลังจากนี้แล้วอัลลอฮฺตะอาลาก็รับการร้องขอของเขาใช่ไหมเขาสัญญากับอัลลอฮ์แล้วว่าเขาจะไม่ขออะไรอัลลอฮฺตะอาลาก็รับในสิ่งที่เขาพูดกับอัลลอฮฺตะอาลาเพราะอัลลอฮ์รู้ว่ามนุษย์นี่อดทนไม่ได้มนุษย์เนี่ยจะอดทนไม่ได้ยิ่งวันนั้นอยากจะได้เนี่ยอัลลอฮฺตะอาลาก็รับสุดท้ายแล้วอัลลอฮฺตะอาลาให้ผู้ชายคนนั้นบ่าวคนนั้นเนี่ยเข้าไปใกล้กับต้นไม้ต้นนั้นแล้วเขาก็ได้อาศัยร่มเงาของมันแล้วก็ดื่มน้ำจากต้นไม้ต้นนั้นพี่น้องรู้ไหมว่าท่านรอซูลบอกว่าอะไรต่อจากนั้นไม่นานอัลลอฮฺตะอาลาให้มีต้นไม้อีกต้นหนึ่งผุดขึ้นมางอกขึ้นมาแต่ต้นไม้ต้นที่สองเนี่ยมันสวยงามกว่าต้นแรกด้วยความที่ผู้ชายคนนั้นบ่าวคนนั้นเห็นนะเรานะพี่น้องเห็นในสิ่งที่มันเราได้สิ่งนี้แล้วนะพอมีอีกสิ่งหนึ่งที่มันคิดว่ามันสบายกว่าใช่ไหมเราได้เงินมา100พอเราเห็นว่าโอ้ตรงนี้ทำได้แต่200เนี่ยเราก็อยากได้ตรงนั้นใช่ไหมเรามีรถอยู่คันหนึ่งเราเห็นคันนี้ใหม่เราก็อยากได้ใช่ไหมครับบ่าวคนนี้พอเห็นต้นไม้ต้นนั้นขึ้นมาสวยงามแล้วก็อยู่ข้างหน้าเขาอีกเขาพูดอะไรพี่น้องบอกอัลลอฮ์ให้ฉันเข้าไปใกล้ต้นไม้ต้นนี้ได้ไหมให้ฉันเข้าไปใกล้ต้นไม้ต้นนี้ได้ไหมเพื่อที่ฉันจะได้ไปอาศัยร่มเงาและกินน้ำของใต้ต้นไม้ต้นนั้นอัลลอฮ์บอกว่านี่เจ้าไม่ได้บอกกับข้าหรือเจ้าไม่ได้สัญญาหรือว่าเจ้าจะไม่ขออะไรอีกพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายรู้ไหมครับว่าบ่าวคนนั้นตอบอะไรกับอัลลอฮ์จะอาลาบอกอัลลอฮ์อย่าอัลลอฮ์ฉันสัญญากับพระองค์แล้วแต่ขอพระองค์ได้ให้ฉันได้เข้าไปใกล้ต้นไม้ต้นนี้นะเจ้าและฉันจะไม่ขออะไรอีกแล้วฉันจะไม่ขออีกแล้วทั้งที่สองเลยพี่น้องอัลลอฮฺตะอาลาถามพี่น้องแล้วหากว่าข้าให้สิ่งนี้แก่เจ้านะเจ้าจะยังขอสิ่งใดต่อข้าอีกไหมบาคนนั้นบอกอัลลอฮฺฉันสัญญาเลยว่าฉันจะไม่ขออะไรอีกแล้วอัลลอฮฺตะอาลาก็ตอบรับคำร้องขอของเขาแล้วอัลลอฮฺตะอาลาก็ให้ชายคนนั้นเข้าไปใกล้ต้นไม้ต้นที่สองแต่พี่น้องผู้ที่มีอีหม่านทั้งหลายแต่แล้วอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาหลังจากนั้นให้มีต้นไม้ต้นที่สามเนี่ยมันเจริญงอกงามขึ้นมาอีกและท่านรอซูลบอกมันสวยงามกว่าสองต้นแรกนั่นเองผู้ชายคนนั้นเห็นแล้วอดใจไม่ได้บอกอัลลอฮ์ขอพระองค์ได้โปรดให้ฉันได้เข้าไปใกล้ต้นไม้ต้นนั้นได้ไหมฉันจะได้ไปอาศัยร่มเงาของมันฉันจะได้ดื่มน้ำจากใต้ต้นไม้ต้นนั้นอัลลอฮ์ตะอาลาถามผู้ชายคนนั้นบ่าวคนนั้นบอกว่านี่เจ้าไม่ได้สัญญากับข้าหรือเจ้าไม่ได้สัญญากับข้าหรือว่าเจ้าจะไม่ขออะไรอีกบ่าวคนนั้นบอกอัลลอฮ์ฉันสัญญากับพระองค์แล้วแต่ต่อจากนี้ฉันจะไม่ขออะไรอีกแล้วฉันสัญญาเลยว่าฉันจะไม่ขออะไรอีกอัลลอฮ์ตะอาลาก็ตอบรับในสิ่งที่เขาสัญญากับพระองค์พี่น้องผู้ที่มีอีหม่านทั้งหลายพออัลลอฮ์ตะอาลารู้ว่ามนุษย์เนี่ยอดทนไม่ได้
ช่ไหมครับแต่แล้วพออัลเลาะห์ตะอาลาให้เขาได้เข้าไปใกล้ต้นไม้ต้นที่3พอเขาได้ไปอยู่ใต้ต้นไม้ต้นนั้นท่านรอซูลบอกว่าอะไรพี่น้องฟะอิซาอัดนามุมินฮาฟะยัสมาอูอัสวาตอะห์ลิลญันนะท่านรอซูลบอกพอเขาเข้าไปใกล้ต้นไม้ต้นที่3เนี่ยปรากฏว่าสิ่งที่เขาได้ยินนะเขาได้ยินเสียงของชาวสวรรค์พอต้นไม้ต้นที่3อยู่ใกล้กับประตูสวรรค์แล้วเขาได้ยินเสียงชาวสวรรค์พอได้ยินเสียงชาวสวรรค์เขาพูดอะไรพี่น้องเขาบอกว่าไอร็อบอัดคิลนีฮาโออัลลอฮ์ให้ฉันเข้าไปข้างในได้ไหมให้ฉันได้เข้าไปในสวรรค์ได้ไหมพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านทั้งหลายพออัลลอฮ์ตะอาลาได้ยินเช่นนั้นจากบ่าวคนนั้นอัลลอฮ์ถามบอกว่ายะบนาอาดัมมายุสรีนีมิงกะโอมนุษย์เอ๋ยเมื่อไรกันที่เจ้าจะหยุดสักทีเมื่อไรอะไรกันที่จะทำให้เจ้าพอใจสักทีแล้วอัลเลาะห์ตะอาลาก็บอกว่าอัยรดีกะอันอุอติยะกะดุนยาวะมิทละฮามะอาฮาอัลเลาะห์ตะอาลาถามบ่าวคนนั้นบอกว่าเจ้าจะพอใจมั้ยหากว่าข้าจะให้สิ่งที่มีอยู่ในดุนยาเนี่ยสิ่งที่มันเคยมีอยู่ในดุนยาที่เป็นความสุขเนี่ยข้าจะให้เจ้าทั้งหมดเลยคนเดียวแล้วยังให้มากกว่านั้นอีก1เท่าเนี่ยเจ้าจะพอใจมั้ยพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านทั้งหลายทราบไหมครับว่าบ่าวคนนั้นพอได้ยินเช่นนั้นจากอัลเลาะห์ตะอาลาเขากล่าวว่าอะไรเขาบอกว่ายาร็อบอะตัสตะฮซิอูมินนีวะอันตะร็อบบุนาอาลามีนเขาบอกว่าโอ้อัลเลาะห์พระองค์เย้ยฉันขนาดนั้นหรือพระองค์กำลังเย้ยฉันใช่มั้ยทั้งที่พระองค์ทรงเป็นเจ้าแห่งสากลโลกพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านทั้งหลายท่านอับดุลลอฮ์บินมะซอูดรายงานหะดีษบทนี้เนี่ยพอท่านเล่าหะดีษถึงตรงนี้แล้วท่านหัวเราะพี่น้องท่านก็หัวเราะพอหัวเราะเสร็จท่านถามลูกศิษย์ท่านบอกว่าพวกท่านพวกเจ้าจะไม่ถามฉันใช่มั้ยว่าทำไมฉันจึงหัวเราะบรรดาลูกศิษย์จึงถามท่านอับดุลลอฮ์บินมะซอูดบอกว่าท่านอับดุลลอฮ์บินมะซอูดทำไมท่านจึงหัวเราะท่านบอกว่าอะไรพี่น้องท่านบอกว่าฉันหัวเราะก็เพราะว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหัวเราะพอท่านรอซูลหัวเราะแล้วเนี่ยพอเล่าถึงตรงนี้ท่านรอซูลหัวเราะบรรดาซอฮาบะห์จึงถามท่านรอซูลบอกว่าท่านรอซูลครับทำไมท่านรอซูลจึงหัวเราะท่านรอซูลบอกฉันหัวเราะก็เพราะว่าอัลเลาะห์ตะอาลาพอได้ยินคำพูดเช่นนั้นจากบ่าวคนนั้นของพระองค์แล้วพระองค์ทรงหัวเราะและพระองค์ก็ทรงกล่าวกับบ่าวคนนั้นบอกว่าอินนีลาอัสตะฮซิอูมินกพระองค์บอกว่าข้ามิได้เย้ยเจ้ามนุษย์ข้ามิได้เย้ยเจ้าเลยว่าละกินนี้อาลามาอาชาอุกอดิรแต่สิ่งใดที่ข้าปรารถนาแล้วข้าสามารถที่จะกระทำในสิ่งเหล่านั้นได้ฉะนั้นท่านพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านทั้งหลายนี่คือคนที่มีความสุขมากๆพี่น้องใครพี่น้องคนที่เขาถูกลงโทษอย่างแสนสาหัสในนรกแต่วันที่เขาถูกให้นำตัวออกมาจากนรกเนี่ยรอดพ้นจากการลงโทษได้รับในสิ่งที่ดีงามมีนำซ้ำได้รับกับสวรรค์ของอัลเลาะห์ตะอาลานี่คือสิ่งที่ทำให้คนคนนั้นมีความสุขมากที่สุดเขาเป็นใครพี่น้องเขาคือคนสุดท้ายที่ได้ออกจากนรกเขาคือคนสุดท้ายที่ได้เข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่พี่น้องลองนึกให้ดีสิครับว่าหากว่าเป็นคนที่เขาได้เข้าสวรรค์ก่อนหน้าผู้ชายคนนี้ล่ะเขาจะได้รับความสุขขนาดไหนเขาจะได้รับความสุขสบายมากกว่าชายคนนี้ขนาดไหนขณะที่ชายคนนี้เข้าสุดท้ายเนี่ยได้รับสิ่งที่มีอยู่ในดุนยาทั้งหมดเราอย่าว่าได้รับสิ่งที่มีอยู่ในดุนยาทั้งหมดสิพี่น้องเรามีเงินสัก100ล้านพี่น้องว่าพี่น้องมีความสุขไหมพี่น้องจะมีความสุขไหมจะพอไหมดุนยาเนี่ย100ล้านเนี่ยแต่อัลเลาะห์บอกว่าคู่ชายคนนี้จะได้สิ่งที่มีอยู่ในดุนยาทั้งหมดมีน้ำซ้ำยังได้มากกว่านั้นอีก1เท่าเนี่ยแสดงว่าคนที่เข้าก่อนหน้าเขาจะต้องได้รับกับความสุขที่มากกว่าผู้ชายคนนี้หลายต่อหลายเท่าด้วยกันใช่ไหมครับฉะนั้นพี่น้องยังมีชีวิตอยู่บนดุนยาเนี่ยเรายังสามารถที่จะรีบสามารถที่จะตักตวงคุณงามความดีได้เราจะตักตวงคุณงามความดีได้พี่น้องนึกถึงอะไรพี่น้องนึกถึงการลงโทษในนรกนึกถึงผู้ชายคนนี้นึกถึงความสุขที่อัลเลาะห์ตะอาลาจะเตรียมไว้ให้ในสวรรค์พี่น้องนึกให้ดีสิครับว่าอัลเลาะห์ตะอาลาเตรียมอะไรไว้ให้แก่เราสวรรค์อัลเลาะห์ตะอาลาเตรียมความสุขให้กับพวกเราในสวรรค์พี่น้องนึกถึงบ้านในสวรรค์สินึกถึงกระโจมบนสวรรค์สิที่ท่านรอซูลบอกว่ากระโจมเนี่ยหลังหนึ่งเนี่ยทำมาจากอะไรไข่มุกเม็ดหนึ่งแล้วไข่มุกเม็ดนั้นไม่ใช่เล็กๆพี่น้อง3มิล3เซน4เซน5เซนไม่ใช่60ไม้สูง60ไม้กว้างกว่า60ไม้ใช่ไหมแล้วเป็นไข่มุกกลวงเม็ดเดียวด้วยนึกถึงปราสาทบนสวรรค์สิพี่น้อง
นึกถึงสิ่งปลูกสร้างบนสวรรค์ที่ท่านรอซูลบอกว่าสิ่งปลูกสร้างบนสวรรค์น่ะทำมาจากอะไรทำมาจากอิฐแต่อิฐไม่ได้ทำมาจากเขามาจากปูนมาจากดินมาจากหินไม่ใช่แต่มาจากทองคำมาจากเงินเวลาที่ทองคำกับเงินเวลาที่บ้านของเราเนี่ยอาคารเนี่ยเวลาก่อสร้างเนี่ยอิฐแต่ละก้อนเนี่ยเราจะให้มันติดกันด้วยอะไรพี่น้องปูนซีเมนต์ใช่ไหมแต่ในสวรรค์ทำด้วยกับอะไรด้วยกับมิสคือชะมดเชียงที่มีกลิ่นหอมชะมดเชียงถ้าเราสู้ของอันมิสกุลอัลฟัดแปลว่าชะมดเชียงนั้นมีกลิ่นหอมแปลว่าบ้านของชาวสวรรค์จะมีกลิ่นหอมและพื้นดินบนสวรรค์แหละพี่น้องพื้นดินบนสวรรค์จะมีสีเหลืองอารามและมีนุ่มมีสีเหลืองอารามและมีความนุ่มมากนะครับพี่น้องนึกถึงแม่น้ำบนสวรรค์สิใช่ไหมนึกถึงแม่น้ำบนสวรรค์บนดุนยาเราเนี่ยเราลงไปในน้ำไปเหยียบมันเนี่ยบางทีไปเหยียบโดนเศษแก้วเศษก้อนหินใช่ไหมครับแต่บนสวรรค์เป็นก้อนกรวดที่ทำมาจากที่เป็นอะไรเป็นไข่มุกเป็นทับทิมใช่ไหมแม่น้ำมีทั้งแม่น้ำที่เป็นแม่น้ำสุราแม่น้ำน้ำนมแม่น้ำที่จืดสนิทแม่น้ำน้ำผึ้งตาน้ำมากมายที่เราจะอาณาเตรียมไว้ให้แก่บนสวรรค์ต้นไม้บนสวรรค์นึกถึงความร่มบนสวรรค์สิพี่น้องชาวสวรรค์จะนอนเอกขเนกอยู่บนเตียงกับภรรยาของเขาเนี่ยใช่ไหมใต้ร่มเงาของต้นไม้บนสวรรค์โดยที่ไม่มีใครมองเห็นเขาใช่ไหมครับนึกถึงเตียงนอนบนสวรรค์ที่อยู่ในสภาพที่สูงเด่นสินึกถึงหมอนนึกถึงหมอนอิงที่เดินไปตรงไหนมาไหนบนสวรรค์ก็จะมีแต่หมอนอิงที่เราจะอาราธนาไว้ให้แก้วน้ำที่เต็มไปด้วยน้ำซันจาบีนน้ำขิงนะครับน้ำสุราน้ำสะอาดบริสุทธิ์ที่ตั้งเรียงรายรอคอยชาวสวรรค์ที่มีเด็กรับใช้เด็กนมชาวสวรรค์คอยนำมาเสิร์ฟให้แก่ชาวสวรรค์อัลลอฮฺประทานเราบอกมาในกุรอานบอกว่าเวลาที่เรามองเห็นเขาไกลๆเนี่ยเขาเหมือนกับไข่มุกที่ถูกเรียงรายแปลว่าเด็กหนุ่มเหล่านั้นจะมีความสดใสมีความเปล่งปลั่งมีแสงประกายมีความสวยงามใช่ไหมแต่พอเวลาที่มาอยู่ใกล้ๆแล้วนี่คือความสุขที่เราจะอาดาเตรียมไว้ให้แก่ชาวสวรรค์พี่น้องนึกถึงสภาพของเราในสวรรค์สิวันนี้เรามีตัวขนาดนี้สูงเท่าไหร่พี่น้อง160 170 180 ซนติเมตรแต่ชาวสวรรค์สูงขนาดไหนครับ60ศอก60ศอกเท่าไหร่พี่น้อง30เมตรสูง30เมตรและอยู่ในสวรรค์เป็นยังไงมีแต่ความสุขไม่เหนื่อยดุนยานี่อยากจะมีความสุขเนี่ยกว่าจะสุขได้เนี่ยต้องเหนื่อยต้องตรากตรำต้องลำบากใช่ไหมแต่ในสวรรค์ไม่เหนื่อยไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ป่วยไม่ตายไม่ต้องนอนหลับเพราะอะไรเพราะร่างกายสมบูรณ์ไม่ต้องปัสสาวะไม่ต้องอุจจาระไม่มีเสมหะไม่มีน้ำมูกมีแต่ความสุขความหนุ่มสาวเนี่ยไม่หมดลงอายุแค่ไหนพี่น้อง30 33เราเนี่ยใคร30 33พี่น้อง40 50 60 70ปีแล้วใช่ไหมครับแต่ชาวสวรรค์จะอายุขนาดนั้นแหละและอยู่ในสภาพเช่นนั้นตลอดกาลตลอดกาลพี่น้องอยากจะรู้เป็นแบบไหนลองนั่งนึกสิครับว่าคำว่าตลอดกาลแปลว่าอะไรแปลว่าความหนุ่มของเราสุขภาพของเราร่างกายจะไม่หลุดลอยไปเด็ดขาดเลยเสื้อผ้าที่ใส่ก็จะไม่เก่าเสื้อผ้าที่ใส่ก็จะไม่เปื่อยแปลว่าจะยิ่งมีแต่สวยงามมากยิ่งขึ้นฉะนั้นนี่คือความสุขที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ทรงตรัสเตรียมไว้ให้แก่บ่าวของพระองค์ในสวงสวรรค์ฉะนั้นใครจะได้พี่น้องทุกคนมั้ยไม่ใช่ไม่ใช่ทุกคนจะได้สวรรค์แต่คนที่จะได้คือคนที่มีความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนที่รีบเร่งไปสู่การทำคุณงามความดีมีนำซ้ำยังออกห่างจากการทำความชั่วและเวลาที่ทำคุณงามความดีแล้วออกห่างจากความชั่วนั้นเขาทำด้วยความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์เพียงผู้เดียวเท่านั้นแล้วสิ่งที่เขาทำนั้นเป็นสิ่งที่กระทำตามแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยฉะนั้นหากเราอยากได้สวรรค์เราจะต้องปฏิบัติสิ่งต่างๆเหล่านี้อัลลอฮ์จะอาลาบอกไว้ในกุรอานว่าอย่างไรครับอัลลอฮ์บอกว่ามัยยุติอิลลาฮะวัรรอซูลใครที่เชื่อฟังอัลลอฮ์และรอซูลเชื่อฟังอัลลอฮ์อย่างเดียวมั้ยไม่ใช่ไม่ได้บอกว่าเชื่อฟังอัลลอฮ์อย่างเดียวแต่บอกว่าเชื่อฟังอัลลอฮ์และรอซูลฟาอูลาอิกะคนเหล่านั้นคือคนที่เชื่อฟังอัลลอฮ์และรอซูลเนี่ยมาอัลลซีนะอันอามัลลอฮุอะลัยฮิมเขาจะได้อยู่ร่วมกับบรรดาคนที่อัลลอฮ์ตะอาลาทรงประทานความโปรดปรานให้กับพวกเขาอยู่กับใครพี่น้องมาอันนบียีนได้อยู่กับบรรดานบีวัสซิดดีกีนบรรดาซิดดีก
คือบรรดาคนที่เชื่อมั่นและปฏิบัติตามอัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์อย่างเคร่งครัดนะครับวัชชูฮาดาและคนที่ตายชะฮีดในสมรภูมิรบวัสซอลิฮีนและได้อยู่ร่วมกับบรรดาคนที่ทำคุณงามความดีทั้งหลายแล้วอัลลอฮ์ก็บอกว่าวะฮัสูนาอูลาอีกะรอฟีกอบรรดาคนเหล่านั้นเขาจะเป็นสหายที่ดีต่อกันฉะนั้นพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านทั้งหลายในอายะห์กุรอานข้างต้นนะครับอัลลอฮ์จะอาลาบอกให้เรารู้ว่าคนที่เขาจะได้รับความดีงามจะได้อยู่ร่วมกับบรรดานบีบรรดาซิดดีกีนบรรดาชูฮาดาบรรดาซอลิฮีนเนี่ยเขาจะต้องทำไมพี่น้องเชื่อฟังอัลลอฮ์และรอซูลแล้วพวกเราล่ะเชื่อฟังอัลลอฮ์และรอซูลกันหรือยังครับหากว่าผมถามทีละคนพี่น้องตอบอยู่แล้วว่าผมเชื่อฟังอัลลอฮ์และรอซูลฉันก็เชื่อฟังอัลลอฮ์และรอซูลแต่คำว่าที่เราพูดออกมาเนี่ยที่ฉันว่าเชื่อฟังเนี่ยมันไม่ได้อยู่ตรงที่ที่เราพูดนะพี่น้องมันอยู่ที่การปฏิบัติใช่ไหมเราดูกันที่การปฏิบัติเราไม่ได้ดูที่คำพูดโดยเหตุนี้พี่น้องมันมีคำพูดหนึ่งผมพูดคำพูดนี้เป็นประจำเพื่อที่จะเป็นการตอกย้ำให้พวกเรารู้ถึงความสำคัญของคำว่าเชื่อฟังท่านอิหม่ามชาฟิอีนะครับคำพูดนี้มีการพาดพิงไปถึงผู้รู้สองท่านด้วยกันบรรดาอุลามะบางท่านบอกคำพูดนี้เป็นคำพูดของท่านอิหม่ามชาฟิอีบรรดาอุลามะบางท่านบอกคำพูดนี้เป็นคำพูดของท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมุบารอกรอฮิมะฮุมัลลอฮุตะอาลานะครับท่านพูดว่าอะไรพี่น้องท่านบอกว่าตะซินอีลาฮ์วะอันตะตุซฮิรุฮุบบะฮูเขาพูดว่าอะไรครับเขาบอกว่าท่านได้กำลังฝ่าฝืนอัลลอฮ์เราเนี่ยกำลังฝ่าฝืนอัลลอฮ์ในขณะที่เราแสดงออกว่าเรารักพระองค์ใช่ไหมเราฝ่าฝืนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เราบอกว่าฉันรักอัลลอฮ์ฉันรักรอซูลใช่ไหมครับเขาบอกว่าอะไรท่านอิหม่ามชาฟิอีบอกว่าฮาดามุฮาลุนฟิลกิยาซิบะดีอุสิ่งนี้เนี่ยไอ้คำพูดของเราและการปฏิบัติที่มันค้านกันเนี่ยเขาบอกว่านี่มันเป็นไปไม่ได้เลยเป็นไปไม่ได้เลยการที่เราบอกว่าเรารักอัลลอฮ์แต่เรายังฝ่าฝืนพระองค์อยู่เราบอกว่าเรารักท่านรอซูลแต่เรายังไม่ปฏิบัติตามท่านรอซูลเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หากว่าเราเอามาเทียบกันแล้วเนี่ยนะครับแล้วท่านก็บอกเรากล้านะฮุบบุกะซอดิกอนละอาตอตะฮูหากว่าการรักของเจ้าเป็นความรักที่แท้จริงแล้วแล้วก็หากว่าเรารักอัลลอฮ์รักรอซูลเป็นความรักที่แท้จริงแล้วแล้วก็ละอาตอตะฮูเราเนี่ยจะเชื่อฟังอัลลอฮ์จะเชื่อฟังรอซูลจะปฏิบัติตามใช่ไหมครับแล้วท่านก็บอกอินนัลมุฮิบบะลิมันยุฮิบบุมุตีอ์เพราะว่าคนที่เขารักกันนั้นเขาจะปฏิบัติตามคนที่เขารักกันฉะนั้นพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านทั้งหลายแต่สิ่งที่น่าเสียใจที่สุดคืออะไรพี่น้องสังคมเราสังคมเราจะบอกว่าฉันรักอัลลอฮ์รักรอซูลแต่ปรากฏว่าอะไรแต่ปรากฏว่าถึงเวลาที่เขาทำนั้นนะเขาปฏิบัติในสิ่งที่มันค้านกับอัลลอฮ์และรอซูลใช่ไหมพอเราเห็นเนี่ยเราก็บอกพี่น้องสิ่งนี้อัลลอฮ์ไม่ได้สั่งนะสิ่งนี้ท่านรอซูลไม่ได้สั่งนะท่านรอซูลบอกว่าอย่าทำนะเราจะต้องออกห่างนะเขาว่ายังไงพี่น้องเขาจะบอกว่าเราทำไมเรากำลังทำให้สังคมแตกแยกเราเนี่ยพูดแบบนี้ทำให้สังคมแตกแยกเรากำลังทำให้คนที่เป็นพ่อกับเป็นลูกเนี่ยทะเลาะกันเรากำลังทำให้คนที่เป็นพี่กับเป็นน้องเนี่ยแตกแยกกันเห็นไม่ตรงกันเพราะอะไรเพราะเรากำลังบอกว่าอัลลอฮ์สั่งแบบนี้รอซูลสั่งแบบนี้ฉะนั้นหากว่าเราอยากจะอยู่ในสังคมได้แบบว่ามีความสุขเราจะต้องไม่พูดเราจะต้องอย่าพูดว่าอัลลอฮ์สั่งรอซูลสั่งเพราะอะไรหากว่าเราพูดไปแล้วเนี่ยเราจะทำให้สังคมแตกแยกพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านทั้งหลายสุดท้ายแล้วพอเราสอนไปเราพูดไปคนก็จะด่าว่าเราจนกระทั่งว่าคนส่วนใหญ่ในสังคมโจมตีเราไอ้เราเนี่ยจำนวนน้อยอยู่แล้วเนี่ยเราก็อาจจะคิดมาได้ว่าไอ้ถ้าเรามันถูกจริงเนี่ยทำให้คนส่วนใหญ่เขาโจมตีเราล่ะทำให้คนส่วนใหญ่เขาว่าเราล่ะพี่น้องไม่ต้องแปลกใจนะนี่คือสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้มันเกิดขึ้นแล้วมันเกิดขึ้นแบบนี้มาทุกยุคทุกสมัยพี่น้องเห็นในยุคสมัยก่อนไหมพี่น้องฟังกุรอานนะอัลเลาะห์ตะอาลาบอกให้เรารู้ถึงเรื่องราวที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้เล่าให้ฟังในกุรอานท่านนบีนูฮ์อะลัยฮิสสลามเผยแผ่กี่ปีพี่น้องท่านรอซูลเรากี่ปีอายุ40ใช่ไหมได้รับการแต่งตั้งเป็นนบีอยู่มักกะฮ์13ปีอยู่มะดีนะฮ์10ปีรวมเป็นกี่ปี23ปีแปลว่าท่านรอซูลมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเผยแผ่ศาสนาอิสลามเนี่ย23ปีใช่ไหมครับแต่ท่านนบีนูฮ์เผยแผ่กี่ปีท่านพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านทั้งหลาย950ปีแล้ว950ปีพี่น้องคิดว่าคนที่ทำตามเยอะแค่ไหนล่ะพี่น้องดูจำนวนคนที่อยู่บนเรือสินิดเดียวมีจำนวนน้อยใช่ไหมครับแล้วคนอื่นน่ะเขาเป็นคนที่ปฏิเสธทั้งนั้นเลยแปลว่าการที่เราอยู่บนหนทางที่ถูกต้องเนี่ยไม่ได้ดูที่จำนวน
ไม่ได้บอกว่าเราจำนวนเยอะคือเราถูกหรือเราจำนวนน้อยคือเราผิดใช่ไหมแต่อยู่บนหลักการที่ถูกต้องอยู่บนความจริงอยู่บนการปฏิบัติที่ถูกต้องอัลลอฮฺจะอาลาเราให้เราฟังว่าอย่างไรพี่น้องอัลลอฮฺบอกเราก็ได้อาร์เซนานูฮันอิลาข้าวมีฟะกาลายาข้าวมีอับดุลลอฮ์มาละกุมมินอิลาฮิลไกรุอัลลอฮฺบอกว่าและแน่นอนเราได้ส่งนูไปยังกลุ่มชนของเขาพอท่านนบีนูฮ์ไปยังกลุ่มชนของท่านนบีนูฮ์แล้วเนี่ยก็ไปเรียกร้องเชิญชวนกลุ่มชนของท่านโดยเรียกร้องว่าอะลัยอะบูดุลลอฮ์วะอะบูดุลลอฮ์พวกท่านทั้งหลายจงเคารพสักการะต่ออัลลอฮ์แต่เพียงผู้เดียวเริ่มด้วยอะไรพี่น้องเริ่มด้วยการเรื่องของอะกีดะห์ให้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์เคารพศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นวะมาละกุมมินอิลาฮิลฆอยรุซึ่งพวกเจ้าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลเลาะห์ตะอาลาแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นและท่านนบีนูห์บอกว่าละพี่น้องอินนีอะคอฟุอะลัยกุมอะซาบะยอมินอะซีมฉันเตือนเช่นนี้นะพอฉันกลัวว่าพวกท่านจะได้รับกับการลงโทษในวันที่เลวร้ายในวันอันยิ่งใหญ่คือวันกิยามะห์นั่นเองแต่พระท่านนบีนูห์อะลัยฮิสลามเชิญชวนแล้วกลุ่มชนของท่านนบีนูห์ตอบอะไรกลับมาพี่น้องอัลเลาะห์บอกว่ากอลันมะลออ์มินกอมิฮิอินนาลันรอกะฟีดอลาลิมมุบีนและกลุ่มชนของเขาก็ตอบกลับมาบอกว่าแท้ที่จริงพวกเราคิดว่าเจ้านี่แหละหลงทางนู้นท่านนบีนูห์มาประกาศศาสนาเนี่ยเรียกร้องให้ปฏิบัติตามอัลเลาะห์เนี่ยเขาบอกว่าอะไรเจ้านี่แหละหลงทางคุ้นมั้ยคุ้นท่านนบีฮูดอะลัยฮิสลามพี่น้องไปหากลุ่มชนของท่านอัลลอฮฺตะอาลาสั่งใช้ไปแล้วก็บอกว่าอิลาอาดินอาคาฮุมฮูดาอัลลอฮฺตะอาลาส่งท่านนบีฮูดไปหาพวกอาดใช่ไหมครับกอลายาคอมิอับดุลลอฮฺมาละกุมมินอิลาฮิลไกรุพูดในลักษณะเดียวกันเลยเพราะสิ่งแรกที่บรรดานบีต่างถูกสั่งใช้คือให้เคารพสักการะต่ออัลลอฮฺตะอาลาแต่เพียงผู้เดียวและท่านนบีนูฮ์ท่านนบีฮูดก็ทำไมพี่น้องอัฟลาตัตตะกูนกล่าวกับพวกอาดบอกว่าพวกเจ้าจะไม่ยำเกรงต่ออัลลอฮฺตะอาลากันนั้นหรือقال الملأ الذين كفروا من قومه فقال النبي هود ผู้เช่นนั้นกลุ่มชนของท่านนบีฮูดผู้อ้างตอบกลับมาบอกว่าอินนาลานารอกะฟีซะฟาฮะเราเนี่ยคิดว่าเจ้าเนี่ยโง่เจ้าเนี่ยโง่วะอินนาลานะดุนนุกะมินัลกาซิบีนและเราเนี่ยคิดว่าเจ้าเนี่ยโกหกในสิ่งที่เจ้านํามาพูดฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ท่านนบีฮูดอะลัยฮิสสลามได้รับจากกลุ่มชนท่านนบีลูตอะลัยฮิสสลามอยู่ในสมัยเดียวกับท่านนบีอิบรอฮิมอะลัยฮิสสลามใช่ไหมครับกลุ่มชนของท่านนบีลูตปฏิบัติในสิ่งที่น่ารังเกียจมากๆซึ่งไม่มีประชาชาติใดเคยปฏิบัติมาก่อนพอท่านนบีลูตอะลัยฮิสสลามไปเตือนและก็สั่งสอนและก็ห้ามปรามพวกเขากล่าวกับท่านนบีลูตว่าอย่างไรพี่น้องกอลูอัคริยูฮุมมินกอรยะติกุมอินนะฮุมอุนาซุยยะตะฮารุนพวกเขากล่าวบอกว่านี่พวกเจ้าจงเอาลูตและกลุ่มชนของเขาเนี่ยพวกเขาออกไปจากหมู่บ้านของพวกเจ้าไล่ออกไปเลยอย่าให้อยู่ในหมู่บ้านสะดุ้งเพราะอะไรเพราะพวกเขาเป็นพวกบริสุทธิ์พวกเขาเป็นพวกบริสุทธิ์ไม่ทำผิดใช่ไหมเป็นการเยาะเย้ยและแกเย้ยหยันท่านนบีชูอัยบ์อะลัยฮิสสลามไปเรียกร้องเชิญชวนกลุ่มชนของท่านพี่น้องแต่ถูกตอบกลับมาว่ายังไงพี่น้องกอลันมาลาอุลลดีนัสตักบะรูมินกอมิฮีกลุ่มชนของท่านที่ยะโสหังที่นะครับในกลุ่มชนของท่านเนี่ยก็พูดบอกว่าลานุคริยันนะกะยาชูอัยบ์เราจะไล่เจ้าออกไปจากบ้านนะชูอัยบ์เราจะไล่เจ้าออกไปจากหมู่บ้านวัลลาดีนอามานูมากมินกอรยะตินามีนำซ้ำจะไล่บรรดาผู้ศรัทธากับเจ้านี่ออกไปจากหมู่บ้านของพวกเราด้วยเอาละจะอูดุนนาฟีมิลลาตินาแต่ถ้าหากว่าเจ้าไม่ไปเราจะให้พวกเจ้าให้เจ้าพวกเจ้ากลับมาสู่ศาสนาของพวกเราฉะนั้นท่านพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านทั้งหลายนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นพี่น้องไม่ใช่เรื่องแปลกที่สมัยในยุคสมัยเราเนี่ยหรือยุคสมัยก่อนหน้าเราเนี่ยเวลาที่เราเรียกร้องเชิญชวนให้ปฏิบัติตามอัลลอฮ์และรอซูลกับถูกกล่าวหานี่คือเรื่องปกติซึ่งเป็นซุนนะตุลลอฮ์เป็นการงานของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและการงานของอัลลอฮ์ตะอาลานั้นจะไม่เปลี่ยนแปลงพี่น้องผู้ศรัทธาสมัยก่อนโดนเช่นใดผู้ศรัทธาสมัยนี้ก็โดนเช่นนั้นแหละฉะนั้นถ้าพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านทั้งหลายครับแต่สิ่งที่มันมากไปกว่านั้นคืออะไรครับเวลาที่เราสอนเขาเวลาที่เราเตือนเขาเวลาที่เราบอกเขาเขาจะมีคำพูดหนึ่งเขาจะบอกว่าก็พ่อแม่เราทำมาแบบนี้ใช่ไหมก็ปู่ย่าตายายเราทำมาแบบนี้นะจะให้เราทำแบบนั้นยังไงล่ะใช่ไหมก็ทำมาแบบนี้ตลอดชีวิตแล้วนะแล้วแกมาจากไหนล่ะอยู่วันดีคืนดีมาบอกให้ฉันทำแบบนี้นะใช่ไหมพี่น้องไม่ต้องนึกถึงใครหรอกนึกถึงอบูทอลิบอะอบูทอลิบลุงของท่านรอซูลอยู่กับท่านรอซูลตั้งแต่ท่านรอซูลยังเล็กเนี่ยเลี้ยงดูท่านรอซูลตั้งแต่ท่านรอซูลอายุกี่ขวบ
8ขวบใช่ไหมครับจนกระทั่งมอตรอซุลประกาศศาสนาเนี่ยยังปกป้องท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างดีเลยให้การปกป้องให้การป้องกันให้การดูแลอย่างดีและช่วยเหลือทุกอย่างเลยแต่พอถึงเวลาที่จะตายนะพี่น้องท่านรอซูลไปหาลุงบอกลุงจ้าเกาละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์สิฉันจะเป็นพยานต่อหน้าอัลเลาะห์ตะอาลาให้ลุงไม่กล่าวพี่น้องพอไม่กล่าวแล้วก็มองหน้าท่านรอซูลหันไปมองญาติพี่น้องที่ยืนอยู่ข้างๆเตียงพี่น้องของอบูตอลิบพูดว่ายังไงเจ้าจะทิ้งศาสนาของบรรพบุรุษของเจ้ากันนั่นหรือใช่มั้ยพี่น้องจำตรงนี้ให้ดีๆใช่ไหมครับฉะนั้นคนในยุคเราก็พูดแบบนี้แหละก็ภาพพ่อแม่ของเราในปู่ย่าตายายของเราทำมาแบบนี้นะจะให้เราเปลี่ยนทำไมนะฉะนั้นพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านทั้งหลายคนที่พูดเช่นนี้นะจะต้องนึกไว้อย่างหนึ่งว่าหลักการของศาสนาของเราเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ปู่ย่าตายายไม่ได้อยู่ที่บรรพบุรุษแต่อยู่ที่อัลลอฮ์และรอซูลถ้าหากว่าหลักการศาสนาเนี่ยหรือความถูกต้องเนี่ยอยู่กับปู่ย่าตายายของเราแล้วเนี่ยอัลเลาะห์ไม่ต้องส่งนบีมาหรอกพี่น้องใช่มั้ยไม่ต้องส่งนบีมาหรอกให้พ่อแม่แล้วให้ปู่ย่าตายายของเราสอนเรานี่แหละทํากันไปเรื่อยๆทําอะไรมาก็ทําต่อไปเรื่อยๆใช่มั้ยครับแต่ทําไมศาสนาของเราอยู่ที่อัลเลาะห์และรอซูลฉะนั้นพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านทั้งหลายผมอยากจะบอกให้พี่น้องรู้อย่างนึงนะครับว่าทุกสิ่งที่คนในสังคมเราพูดเนี่ยเวลาที่บอกว่าให้ปฏิบัติตามอัลเลาะห์และรอซูลเนี่ยแล้วเขาบอกว่าทำตามปู่ย่าตายายเนี่ยพี่น้องจำไว้อย่างนึงนะว่าพี่น้องนึกถึงอัลกุรอานให้ดีเพราะสิ่งต่างๆเราเนี่ยอัลเลาะห์เล่าให้ฟังหมดแล้วซึ่งมันเคยเกิดขึ้นในยุคสมัยก่อนแล้วอัลเลาะห์ก็ทรงตำหนิบรรดาคนเหล่านั้นไว้แล้วเกิดอะไรขึ้นพี่น้องอัลเลาะห์เล่าให้ฟังว่าในซูเราะห์บะเกาะเราะห์บอกว่าวะอิซากีละละฮุมตะบิอูมาอันซะลัลลอฮ์อัลเลาะห์บอกว่าและเมื่อมีคนกล่าวกับพวกเขาบอกว่าพวกท่านทั้งหลายจงปฏิบัติตามสิ่งที่อัลเลาะห์ได้ทรงประทานลงมาเขาตอบว่าอะไรกอลูบันนัตบิอุมาอัลฟัยนาอะลัยฮิอาบาอานาพวกเขาจะบอกว่าเราจะปฏิบัติตามในสิ่งที่บรรพบุรุษของพวกเราในปฏิบัติมาพ่อแม่ของเราปู่ย่าตายายของเราทำอะไรมาเราจะทำตามสิ่งนี้แล้วเราบอกให้ทำตามอัลเลาะห์สิเขาบอกไม่เราจะทำตามบรรพบุรุษอัลลอฮฺตะอาลาบอกอะไรในกุรอานพี่น้องอัลลอฮฺเอาว่าเรากานะอาบะอุฮุมลาอยากติลูนะชัยเอาวะลาอยากจะดูนอัลลอฮฺถามว่าพวกเจ้าจะปฏิบัติตามปู่ย่าตายายของพวกเจ้าหากทั้งที่ปู่ย่าตายายจะไม่มีสติปัญญากันนั้นหรือถึงแม้ว่าปู่ย่าตายายของพวกเจ้าจะไม่มีสติปัญญาคิดและไข้ควรถึงแม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้รับกับทางนำที่ถูกต้องกันนั้นหรือพวกเจ้าจะยังปฏิบัติตามพวกเขาใช่ไหมเราจะถามพี่น้องอีกอายะห์นึงพี่น้องเราจะถามในซูเราะห์อัลมาอิดะห์อัลเลาะห์บอกว่าอิซากีละละฮุมตะอาลาวอิลามาอันซะลัลลอฮุวะอิลารอซูลอัลเลาะห์บอกว่าและเมื่อมีคนกล่าวกับพวกเขาบอกว่าพวกท่านจงปฏิบัติตามมานี่มาปฏิบัติตามสิ่งที่อัลเลาะห์และรอซูลได้ประทานมาได้สั่งเอาไว้พวกเขาจะบอกว่าอะไรกอลูพวกเขาจะพูดว่าฮัสบุนามาวะซัดนาอะลัยฮิอาบาอานาพอแล้วไม่เอาแล้วเราทำตามที่พ่อแม่เราทำมาปู่ย่าทำปู่ย่าตายายทำมานะพอแล้วอัลเลาะห์หรือรอซูลหรือไม่เอาแล้วเดี๋ยวแตกแยกเดี๋ยวพ่อแม่แตกแยกเดี๋ยวสังคมแตกแยกเอาทำเท่าที่เรารู้มาพอแล้วอัลเลาะห์ถามว่าอาวะลากานาอาบาอูฮุมลายะอะลามูนชัยเอาวะลายะฮตะดูนพวกเจ้าจะยังกระทำตามใช่ไหมทั้งที่หากว่าพวกเขานั้นไม่มีความรู้หากว่าพวกเขาจะไม่มีความรู้และไม่ได้รับกระทางนำพวกเจ้าจะยังกระทำตามพวกเขาอีกใช่ไหมฉะนั้นท่านพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านทั้งหลายนี่เป็นคำชมเชยนี่คำตำหนินี่เป็นการตำหนิจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามีอีกพี่น้องอัลลอฮฺตะอาลาบอกว่าในกุรอานบอกว่าวะอิดาฟะอาลูฟาฮิชะตันและเมื่อเวลาที่พวกเขาทำในสิ่งที่น่ารังเกียจกอลูวะจัดนาอะลัยฮาบะอานาพวกเขาจะบอกว่าเราทำแบบเนี้ยพอเราเห็นคนทำในสิ่งที่ผิดใช่ไหมเราบอกทำไมก็บรรพบุรุษของเราทำมาใช่ไหมเนี่ยกอรูวะจัดนาอะลัยฮาอาบาอานาก็พ่อแม่ของเราปู่ย่าตายายของเรานะทำสิ่งนี้มาวัลลอฮุอามารอนาบิฮามีน้ำซ้ำยังบอกได้ว่าอัลลอฮ์สั่งเช่นนี้ทำไมทำแบบนี้ล่ะก็พ่อแม่เราทำแบบนี้ปู่ย่าตายายทำมาแบบนี้ก็อัลลอฮ์สั่งมาแบบนี้นะใช่ไหมครับแล้วอัลลอฮ์บอกว่าไงพี่น้องกุล
อินนัลลอฮะลายะมุรุบิลฟะฮชามุฮัมมัดจงกล่าวกับพวกเขาว่าจงบอกพวกเขาว่าอัลเลาะห์ตะอาลาจะไม่สั่งใช้ให้ทําในสิ่งที่น่ารังเกียจอัตกูลูนะอะลัลลอฮิมาลาตะอะลามูนนี่พวกเจ้าจะพูดให้ร้ายต่ออัลเลาะห์ในสิ่งที่พวกเจ้าไม่มีความรู้กันกระนั้นหรือนะครับแล้วอัลเลาะห์ตะอาลายังกล่าวว่าอีกว่าพี่น้องวะอิซากีลละฮุมุตตะบิอูมาอันซะลัลลอฮ์และเมื่อมีผู้กล่าวกับพวกเขาบอกว่าพวกเจ้าจงปฏิบัติตามสิ่งที่อัลเลาะห์ได้ทรงประทานลงมากอลูพวกเขาจะกล่าวขึ้นบอกว่านัตตะบิอูมาวะจัดนาอะลัยฮิอาบาอานาเราจะทําตามสิ่งที่บรรพบุรุษของเราทํามานี่แหละอัลเลาะห์ถามอาวะลาวกานัชชัยฏอนยะดออูฮุมอิลาอะซาบิสซะอีรถึงแม้ว่าชัยฏอนจะเรียกร้องและชักจูงชักชวนพวกเขาไปสู่การลงโทษด้วยกับไฟนรกที่ร้อนแรงพวกเจ้าจะยังกระทําตามพวกเขาอีกไหมฉะนั้นท่านพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านทั้งหลายนี่คืออายะห์กุรอานที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกเราได้เตือนเราได้ตําหนิบรรดาคนที่เขามักจะกล่าวอ้างว่าไอ้สิ่งที่เราทําเนี่ยพอแล้วทําตามบรรพบุรุษน่ะพอแล้วไม่ต้องตามอัลเลาะห์ตามรอซูลหรอกฉะนั้นท่านพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านทั้งหลายแต่เมื่อเรารู้เช่นนี้แล้วนะเราจะทํายังไงล่ะพี่น้องใช่มั้ยเราอาจจะเคยคิดเราอาจจะเคยพูดหรือเราอาจจะเคยได้ยินคนพูดมาเราจะแก้ไขยังไงพี่น้องทางแก้ไขมีหนทางเดียวพี่น้องมีหนทางเดียวไม่มี2ไม่มี3ไม่มี4ไม่มี5ไม่มี6ไม่มี7ไม่มีมีหนทางเดียวคือหันกลับหาอัลเลาะห์และรอซูลเท่านั้นปฏิบัติตามอัลเลาะห์และปฏิบัติตามท่านรอซูลอย่างเคร่งครัดเท่านั้นเพราะนี่คือหนทางเดียวที่จะนําพาพวกเราไปสู่สวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์บอกไว้ในกุรอานพี่น้องแล้วถ้าอยากจะรู้ว่าจะปฏิบัติตามแบบไหนพี่น้องดูอายะห์นี้อัลลอฮ์บอกฟาลาวะร็อบบิกะลายูมินูนอัลลอฮ์บอกฉันอัลลอฮ์บอกว่าขอสาบานต่อพระเจ้าของเจ้าฟาลาวะร็อบบิกะขอสาบานต่อพระเจ้าของเจ้าว่าลายูมินูนพวกเขาจะยังไม่ศรัทธาแปลว่าเราเนี่ยจะยังไม่ใช่คนที่มีอีมานอย่างสมบูรณ์ฮัตตายูฮักกิมูกะฟีมาชะจะรอบัยนะฮุมจนกว่าพวกเขาอัลลอฮ์ตะอาลาบอกว่าจนกว่าพวกเขาจะมาหาเจ้าคือหาใครหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลาที่มีปัญหาฟีมาชะจะรอบัยนะฮุมเวลาเกิดปัญหาพวกเขาจะมาหาเจ้ามุฮัมมัดและจะให้เจ้าตัดสินปัญหาหรือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในระหว่างพวกเขาซุมมาลายะจีดูนะฟีอังฟุซิฮิมฮารอญันมิมมากอฎอยตะวะยุซัลลิมูตัสลีมาแล้วเวลาที่เจ้าตัดสินเรื่องราวต่างๆไปแล้วเจ้าจะไม่พบว่าในหัวใจของพวกเขามีความอึดอัดในสิ่งที่เจ้าตัดสินไม่ใช่มีความอึดอัดแล้วนะสองยอมรับและปฏิบัติตามแต่โดยดีฉะนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าหากว่าเราเป็นคนที่มีอีมานที่สมบูรณ์เวลาที่อัลลอฮ์สั่งเวลาที่เราซูลสั่งเราจะยอมรับและปฏิบัติตามโดยดีไม่มีความอึดอัดไม่พอใจไม่อยากทำไม่ชอบไอ้นั่นอย่างนั้นไอ้นี่แบบนี้ไม่มีความคิดแบบนั้นใช่ไหมแต่ถ้าหากว่าเรายังมีสิ่งนี้ในหัวใจอ่ะบอกเราซูลทำแบบนี้นะอีนี่นี่ก็ทำมาแบบนี้เราจะมาห้ามทำไมล่ะแตกแยกกันพอดีใช่ไหมแปลว่าอะไรแปลว่าเราไม่ได้ทำตามอัลลอฮ์ในรอซูลจริงๆแปลว่าอีมานยังไม่สมบูรณ์จริงๆแปลว่าสิ่งที่เราทำตามน่ะฮาวาอารมณ์ใช่ไหมครับไม่ได้ตามอัลลอฮ์ในรอซูลจริงๆฉะนั้นหากว่าเราอยากจะได้รับความดีงามเราจะต้องหันกลับมาหาอัลลอฮ์และรอซูลจริงๆแต่ถ้าหากว่าเราอยากจะทำตามอารมณ์ของเราล่ะพี่น้องคิดว่าการงานของเราจะใช้ได้ไหมล่ะหากว่าการปฏิบัติของเราในดุนยานี่นะอยากจะทำตามสิ่งที่เราคิดว่าดีเนี่ยพี่น้องว่าการละหมาดของเราเนี่ยซะกาตของเราเนี่ยศีลอดของเราเนี่ยอิบาดะห์ต่างๆของเราจะได้รับการตอบรับไหมล่ะและถ้าหากว่ามันไม่ได้รับการตอบรับในดุนยานี่เนี่ยอาคิเราะห์เราจะอยู่ไหนล่ะไปอยู่ใต้ต้นไม้ล่ะไปอยู่ใต้หลังคาบ้านตรงนั้นไม่มีพี่น้องไม่มีสวรรค์กับนรก2อย่างเท่านั้นแหละฉะนั้นหากว่าเราอยากจะได้ทางรอดพี่น้องดูหะดีษบทนี้ท่านรอซูลสอนให้เราและบอกให้เรารู้เป็นอุทาหรณ์ซึ่งมันเป็นเรื่องธรรมดาปกติแต่ถ้าว่าเราเอามาคิดให้ดีแล้วเราจะรู้เลยว่าหากว่าเราไม่ทำตามท่านรอซูลเพียงอย่างเดียวเนี่ยเราไม่รอดครั้งหนึ่งพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านทั้งหลายและหะดีษบทนี้ผมก็เล่าให้พี่น้องฟังหลายครั้งแล้วท่านรอซูลนั่งอยู่ในมัสยิดกับบรรดาซอฮาบะห์นะครับมีผู้ชายอาหรับชนบทคนหนึ่งเข้ามาในมัสยิดพอเขาเข้ามาในมัสยิดนบีแล้วเนี่ยเขาก็ละหมาด2รอกาตละหมาดแบบไหนรู้ไหมละหมาดแบบเร็วปุ๊บ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 ไม่มีคุชัวไม่มีตอมะอานีนะใช่ไหมครับปัจจุบันมีไหมเยอะ
เยอะพี่น้องโดยเฉพาะตอนช่วงละหมาดตะรอวีห์พี่น้องไม่ต้องนึกนะผมไม่ได้ตัดสินนะพี่น้องดูหะดีษบทนี้ผู้ชายคนนั้นละหมาด2รอกาอ์เสร็จให้สลามเดินมาหาท่านรอซูลกับบรรดาซอฮาบะห์อัสสลามุอะลัยกุมให้สลามท่านรอซูลท่านรอซูลบอกว่าอะลัยกัสสลามรับสลามกับผู้ชายคนนั้นแล้วก็บอกผู้ชายคนนั้นบอกว่าอิรจิอ์ฟะศอลลิฟะอินนะกะลัมตุศอลลิกลับไปเดี๋ยวนี้เลยแล้วก็ไปละหมาดใหม่เมื่อกี้เจ้ายังไม่ได้ละหมาดเขาละหมาดหรือยังละหมาดแล้วแต่ท่านรอซูลบอกเจ้ายังไม่ได้ละหมาดใช่มั้ยครับผู้ชายคนนั้นก็กลับไปละหมาดเป็นครั้งที่2พอละหมาดเสร็จให้สลามเสร็จเดินมาหาท่านรอซูลให้สลามสิท่านรอซูลตอบรับสลามแล้วก็บอกอิรจิอ์ฟะศอลลิฟะอินนะกะลัมตุศอลลิไปเดี๋ยวนี้เลยกลับไปใหม่ไปละหมาดใหม่เมื่อกี้เจ้ายังไม่ได้ละหมาดสองแล้วนะไปละหมาดอีกรอบนึงกลับมาพอรอบที่สามกลับมาหาท่านรอซูลบอกท่านรอซูลให้สลามเสร็จท่านรอซูลบอกเอเรเจียฟาซอนลีฟาอินนะกะลัมตุซอนลีเจ้ากลับไปเดี๋ยวนี้เลยไปละหมาดใหม่เพราะเมื่อกี้เจ้ายังไม่ได้ละหมาดสามครั้งพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านทั้งหลายจนกระทั่งผู้ชายคนนั้นบอกกับท่านรอซูลบอกว่าวัลลดีบะอัตกะบิลฮักฉันขอสาบานต่อผู้ที่ส่งท่านมาในความจริงมาอุฮซินุไกรฮาซาฉันทำให้มันดีกว่านี้ไม่ได้แล้วท่านรอซูลฉันทำให้ดีกว่านี้ไม่ได้แล้วอัลลิมนีสอนฉันหน่อยได้ไหมแปลว่าอะไรแปลว่าท่านรอซูลสอนการปฏิบัติให้ไม่ได้บอกว่าฉันจะไปนึกเอาเองจะไปถามคนที่บ้านไปถามบรรพบุรุษปู่ย่าตายายไม่ท่านรอซูลสอนฉันหน่อยได้ไหมใช่ไหมครับและไปน้องฟังให้ดีท่านรอซูลสอนอะไรท่านรอซูลบอกอิดะกุมตะอิลัสศอลาติฟะกับบิรท่านรอซูลบอกเมื่อเจ้าลุกขึ้นยืนที่จะละหมาดแล้วให้ตักบีรอตุลอิห์รอมให้กล่าวตักบีรซุมมะกเราะมาตะยัสซะระมะอะกะมินัลกุรอานและหลังจากนั้นก็ให้อ่านในสิ่งที่เจ้าจำได้จากอัลกุรอานซุมมะรกะฮัตตาตัตมะอินนะรอกิอะหลังจากที่อ่านในละหมาดรอกะอ์ตแรกแล้วก็ให้ทำท่าซุรุกวะลงมาท่ารุกวะรุกวะพออ่านในท่ารุกวะแล้วให้อยู่ในสภาพนั้นฮัตตาตัตมะอินนะรอกิอะจนกว่าเจ้าจะมีสมาธิสมาธิแปลว่าอะไรพอก้มลงไปอัลลอฮุอักบัรซุบฮานะร็อบบิยัลอะซีมซุบฮานะร็อบบิยัลอะซีมซุบฮานะร็อบบิยัลอะซีมแล้วก็อยู่ในสภาพที่เราใจสงบนิ่งไม่ใช่ซุบฮานอัลลอฮุอัลลอฮุอัลลอฮุได้มั้ยไม่ได้แล้วท่านรอซูลสอนอะไรต่อไปนะท่านรอซูลบอกซุมมารฟะฮัตตาตะอ์ตะดิลกออิมาและต่อจากนั้นเจ้าก็เงยขึ้นรู้กลัวแล้วใช่ไหมเจ้าเงยขึ้นจนกระทั่งว่าตะอ์ตะดิละหลังเนี่ยกออิมายืนตรงใช่ไหมตะอ์ตะดิลกออิมาแปลว่ายืนตรงสงบนิ่งไม่ใช่พอขึ้นมาแบบนี้ซะมีอัลลอฮ์ที่มันจะอัลลอฮ์อักบัรก็เห็นไหมพี่น้องนี่นะคืนยังไม่ขึ้นจะรู้กลัวยังไม่พ้นยังไม่ทันยืนเลยอัลลอฮฺอักบัรลงไปแล้วเพราะอะไรอิหม่ามรีบแล้วเกินอิหม่ามลงไปแล้วมักมุมอยู่ข้างหลังฉันก็ยังไม่ทันยืนฉันก็ลงตามไปแล้วท่านรอซูลบอกต่อพี่น้องซุมมัสยุดฮักกาตัตมะอินนะซาจิดาแล้วก็เจ้าจงสุญูดลงไปสุญูดในสภาพเช่นนั้นแล้วจนกระทั่งว่าเจ้าอยู่ในสภาพที่สงบนิ่งซุบฮานะร็อบบิยัลอะอะลา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 อัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรไม่ได้พี่น้องใช่มั้ยครับแล้วท่านรอซูลก็บอกว่าซุมมัรฟะอะตะตัตมะอินนะญาลิซาแล้วก็ขึ้นมานั่งจนกระทั่งว่าอยู่ในสภาพที่นั่งอย่างสงบนิ่งบางทีขึ้นมาอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรยังไม่ทันได้ร็อบบิกฟิรลีร็อบบิกฟิรลีเลยอย่าว่าจะอิหม่ามมะมูมนะข้างหลังเนี่ยไม่รู้ไม่ทันเลยเพราะอิหม่ามไวกว่ามะมูมต้องตามติดเลยและท่านรอซูลบอกว่ามาฟังดาริกะฟิศอลาติกะกุลลิฮาและเจ้าจะต้องปฏิบัติเช่นนี้ในอิริยาบถต่างๆของการละหมาดทั้งหมดแปลว่าแสดงว่าก่อนหน้านี้ผู้ชายคนนั้นละหมาดแบบไหนปุ๊บปั๊บ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 ใช่ไหมแต่เราจึงบอกว่าการละหมาดใช้ไม่ได้เพราะเจ้ายังไม่ได้ละหมาดไปละหมาดใหม่ใช่ไหมนี่เรื่องอะไรพี่น้องเรื่องอะไรครับเนี่ยเรื่องละหมาดแล้วเรื่องอื่นๆล่ะหากว่าเราไม่เรียนรู้หากว่าเราไม่ปฏิบัติตามสิ่งที่เราสอนที่เราสั่งเนี่ยพี่น้องคิดว่ามันจะใช้ได้ไหมใช้ไม่ได้แล้วเราไม่ได้ตัดสินน่ะพอเราพูดเช่นนี้เราสอนเช่นนี้ก็จะมีคนบอกว่ามาตัดสินอัลลอฮ์และกับเราสู้ได้ยังไงอัลลอฮ์มันตัดสินมันกี่ยามะถ้าพูดแบบนั้นนะอัลลอฮ์ไม่ต้องส่งเราสู้มาหรอกพี่น้องอัลลอฮ์ไม่ต้องส่งเราสู้มาหรอกอัลลอฮ์ไม่ต้องประทานกุรอานมาหรอกใช่ไหมไม่ต้องมีผู้ปกครองไม่ต้องมีผู้พิพากษาตัดสินหรอกรอไปตัดสินมันกี่ยามะอย่างเดียวนะใช่ไหมไม่ใช่นั้นท
ท่านอบูบักรไม่ต้องส่งกองทัพ11กองทัพออกไปจัดการกับพวกที่ทิ้งซะกาตหรอกคนที่ละทิ้งศาสนาท่านอบูบักรไม่ต้องส่งสงครามออกไปท่านอบูบักรไม่ต้องส่งซอฮาบะห์ออกไปทำสงครามไม่ต้องบอกกับท่านรอซูลท่านรอซูลดะอานีอัดดิบะอุลกอเวลาที่เราพูดบอกว่านี่ทำแบบนี้นะเป็นบาปนะอันตรายนะอัลลอฮ์บอกให้รู้ว่านรกนะเขาบอกว่ายังไงเขาบอกไอ้พวกนี้แจกนรกอะไรล่ะพูดแต่รุนรกพูดแต่รุนแรงพูดแต่ลบโทษพี่น้องรู้จักท่านอุมัรใช่ไหมฮะอุมัรบินคอตตอบนะใครพี่น้องซอฮาบะห์ทรซูลรักนายชะฮีดเป็นคอลีฟะห์ใช่ไหมครับเป็นคนที่รับการแจ้งข่าวดีว่าเป็นชาวสวรรค์ทรซูลบอกท่านอุมัรเดินทางไปทางเดินไปทางไหนชัยฏอนวิ่งหนีชัยฏอนไม่กล้าเดินทางเดียวกับท่านอุมัรแต่พี่น้องรู้ไหมท่านอุมัรเนี่ยเวลาที่อยู่กับท่านรอซูลเนี่ยเวลาที่ท่านรอซูลสั่งอะไรแล้วมีใครคนใดคนหนึ่งค้านขึ้นมาหรือไม่ทำตามพี่น้องมาท่านมาพูดว่าอะไรยารอซูลอัลลอฮ์ดะนีอัดริบะอุนุกะท่านรอซูลปล่อยให้ฉันตัดคอมันได้ไหมให้ฉันลงโทษได้ไหมท่านรอซูลพี่น้องคิดว่าใครรุนแรงกว่ากันฉะนั้นนี่คือหลักการของศาสนาแต่นั่นอยู่ต่อหน้าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉะนั้นเวลาที่เราสอนศาสนาเวลาที่เราห้ามปรามกันเนี่ยเราห้ามปรามด้วยกับหลักฐานอัลลอฮ์สั่งรอซูลสั่งเราบอกให้ปฏิบัติตามอัลลอฮ์ปฏิบัติตามรอซูลฉะนั้นการที่เราบอกว่าทำแบบนี้แล้วอัลลอฮ์ตะอาลาจะลงโทษแบบนี้ทำแบบนี้ท่านรอซูลบอกว่าจะได้รับการสาปแช่งไม่ได้แปลว่าเราตัดสินแต่เราได้ประกาศเราได้เผยแพร่เราได้สอนในสิ่งที่อัลลอฮ์ประทานลงมาในสิ่งที่ท่านรอซูลได้สั่งใช้เอาไว้ใช่ไหมครับฉะนั้นนี่คือสิ่งที่สำคัญพี่น้องดูอีกตัวอย่างหนึ่งพี่น้องเวลาที่เราอยู่ในการละหมาดท่านรอซูลสั่งว่าอะไรท่านรอซูลสั่งบอกว่ามะมูมจะต้องทำตามอิหม่ามคนที่เป็นอิหม่ามเรียกว่าอะไรภาษาอาหรับอิหม่ามใช่ไหมคนที่นำละหมาดเรียกว่าอิหม่ามแปลว่าผู้ที่นำละหมาดคนที่ตามข้างหลังเรียกว่ามะมูมแปลว่าผู้ที่ตามความหมายตรงตัวพี่น้องฉะนั้นท่านรอซูลสอนว่าเวลาที่อิหม่ามทำอะไรอิริยาบถมะมูมจะต้องปฏิบัติตามหากว่าอิหม่ามอัลลอฮ์มะลอฮ์เพราะบางคนเนี่ยนะรีบเหลือเกินพี่น้องเนี่ยมืออยู่แบบนี้แล้วเนี่ยอยู่แบบนี้แล้วเนี่ยพออิหม่ามอัลลอฮ์ยังไม่ทันได้อัลลอฮ์อักบัรเลยมะมูมอัลลอฮ์แปลว่าอะไรแปลว่าเร็วกว่าอิหม่ามใช้ได้ไหมไม่ได้หรือพออิหม่ามอัลลอฮุอักบัรมะมูมก็อัลลอฮุอักบัรตรงกับอิหม่ามเลยพร้อมกันเลยใช้ได้ไหมไม่ได้ละหมาดใช้ไม่ได้เลยนะเสียเลยนะพี่น้องฉะนั้นมะมูมต้องทำแบบไหนมะมูมต้องพออิหม่ามอัลลอฮุอักบัรมะมูมก็คืออัลลอฮุอักบัรตามหลังอิหม่ามติดๆเลยอิหม่ามทำอิริยาบถมะมูมเปลี่ยนท่าตามปฏิบัติตามใช่ไหมครับแต่ถ้ามะมูมทำเกินอิหม่ามใช้ไม่ได้ทำน้ำอิหม่ามละหมาดเสียตักบีดน้ำอิหม่ามละหมาดเสียและอิริยาบถในละหมาดล่ะพี่น้องท่านรอซูลบอกว่ายังไงพี่น้องบางทีอิหม่ามเนี่ยกำลังจะสุญูดน่ะรุกวะใช่ไหมครั้งหน้าเนี่ยมะมูมเนี่ยข้างหลังจำอัลกุรอานมินัญญินนะติวันนัสอัลลอฮ์มะข้างหลังอัลลอฮ์อักบัรไปแล้วอิหม่ามยังไม่ทันได้รู้กลัวเลยยังไม่อัลลอฮฺอักบัรยังไม่ทันได้ลงมะมุมลงไปแล้วแปลว่าแซงอิหม่ามใช่ไหมพออิหม่ามจะลงสุญูดฟึบไปแล้วพออิหม่ามขึ้นมาจากสุญูดพอกำลังจะลงสุญูดที่สองมะมุมฟึบแซงไปแล้วเยอะไหมเยอะแล้วพี่น้องว่าเป็นยังไงได้ไหมล่ะเราสู้สอนว่ายังไงอามะตักชัลลาดีนะยัรฟะอูรอซะฮูกับละอิมามอัยยูฮาวิลัลลอฮ์รอซะฮูรอซะฮิมารเอาซูเราะตะฮูซูเราะตะฮิมารท่านรอซูลถามบอกว่าคนที่เขาเนี่ยในละหมาดเนี่ยเงยศีรษะเร็วกว่าอิหม่ามเนี่ยแข่งกับอิหม่ามเนี่ยอิหม่ามยังไม่ทันลงไปแล้วอิหม่ามยังไม่ทันเงยขึ้นมาแล้วเนี่ยท่านรอซูลถามว่าเขาไม่กลัวหรือว่าอัลเลาะห์ตะอาลาจะเปลี่ยนหัวเขาเนี่ยให้เป็นหัวของลาหรือเขาไม่กลัวแล้วอาจารย์จะเปลี่ยนตัวเขาให้เป็นตัวของลาสาบให้เป็นลาสาบหัวให้เป็นหัวของลานี่อะไรพี่น้องนี่เพียงแค่การปฏิบัติตามอิหม่ามอิริยาบถในการละหมาดเท่านั้นผลร้ายยังขนาดนี้เลยแล้วจะหากว่าการปฏิบัติในหลักการศาสนาหากว่าไม่ตามท่านรอซูลน่ะพี่น้องคิดว่าจะรอดไหมล่ะไม่รอดไม่มีทางรอดพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านทั้งหลายฉะนั้นแล้วถ้าพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านทั้งหลายสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราจะต้องปฏิบัติตามอัลลอฮ์และรอซูลอย่าง
เคร่งครัดในทุกๆเรื่องพี่น้องจำให้ดีนะในทุกๆเรื่องพี่น้องรู้ไหมคนที่เขารักอัลลอฮ์และรอซูลมากกว่าเรานะมีไหมมีใครล่ะบรรดาซอฮาบะห์น่ะทำไมเรารู้แบบนั้นน่ะก็อัลลอฮ์ชมเชยไว้ในกุรอานน่ะอัลลอฮ์ชมเชยบรรดาซอฮาบะห์ไว้ในอัลกุรอานชมเชยบรรดาซอฮาบะห์ไว้ในคัมภีร์เตารอตอินจีลน่ะคนที่กล่าวหาบรรดาซอฮาบะห์ทุกวันนี้พวกชีอะห์พวกรอฟิดะห์เนี่ยกล่าวหาบรรดาซอฮาบะห์ตกศาสนากล่าวหาว่าเป็นกาเฟรกล่าวหาว่าเป็นแพทย์สยามกล่าวหาว่า1 2 3 4สาบแช่งทั้งเช้าทั้งเย็นสาบแช่งท่านอบูบักรท่านอุมัรเช้าเย็นเลยพี่น้องพวกรอฟิดะห์พวกชีอะห์เนี่ยทุกวันแต่ว่าเราบอกว่าไม่เห็นเขาพูดล่ะพี่น้องจำตัวอย่างนะพวกชีอะห์พวกรอฟิดะห์เนี่ยเขามีหลักความเชื่ออย่างนึงคือตักกียะอัตตักกียะแปลว่าการโกหกศาสนาอิสลามสอนให้เราพูดจริงทำจริงห้ามโกหกแต่ชีอะห์สอนให้โกหกและเป็นหลักความเชื่อและเป็นหลักการปฏิบัติที่จะต้องปฏิบัติด้วยฉะนั้นเราจึงไม่เห็นหลักความเชื่อหรือการปฏิบัติที่แท้จริงของเขาเพราะเขาจะซ่อนเอาไว้แอบเอาไว้แฝงเอาไว้นะครับโกหกเราหลอกเราใช่ไหมครับพวกนี้เกียรติซอฮาบะห์อ่ะมันยังดูบินแล้วแต่พี่น้องรู้ไหมบรรดาซอฮาบะห์อัลเลาะห์ตะอาลาชมเชยไว้ในคัมภีร์เตารอตคัมภีร์อินญีลคัมภีร์อัลกุรอานแล้วก็ไม่ใช่คนที่ดีหรือคนที่ดีใช่ไหมแล้วเขาเป็นใครล่ะอัลลอฮ์รักรอซูลรักพี่น้องจำวันทำสงครามได้ไหมสงครามบาดัลสงครามโอฮุดบรรดาซอฮาบะห์แต่ละท่านเนี่ยปฏิบัติตามรอซูลขนาดไหนเนี่ยแล้วยันนึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนภูเขาอุมาเราจะอาภัยให้แก่บรรดาซอฮาบะห์เหล่านั้นแล้วอัลลอฮ์บอกแล้วว่าเขาปฏิบัติตามชัยฏอนชัยฏอนล่อลวงให้เขาได้ไปหาในสิ่งที่พวกเขาแสวงหาคือทรัพย์เฉลยเราจะเอายกโทษให้บรรดาคนเหล่านั้นแล้วใช่ไหมครับฉะนั้นบรรดาซอฮาบะห์ของท่านรอซูลรักท่านรอซูลมากพี่น้องรักท่านรอซูลมากยิ่งกว่าชีวิตที่หากว่าเราได้เรียนรู้ต่อเราจะรู้ว่าบรรดาซอฮาบะห์รักรอซูลมากขนาดไหนฉะนั้นในการปฏิบัติศาสนาเนี่ยจะปฏิบัติตามแบบเท้าต่อเท้าเลยท่านรอซูลเดินเนี่ยบรรดาซอฮาบะห์จะเดินตามหลังเท้าวางตรงไหนฉันจะวางตรงนั้นท่านรอซูลขับถ่ายตรงไหนจะไปตรงนั้นแหละซอฮาบะห์ทำอะไรจะทำอย่างนั้นน่ะทำไม่เหมือนเลยพี่น้องซอฮาบะห์กินอะไรซอฮาบะห์นี่จะคอยเล็งไอเราเนี่ยบอกว่าอะไรฉันตามทำตามรอซูลเนี่ยก็ดูในการปฏิบัติเนี่ยละหมาดแบบไหนศีลอดแบบไหนทำนั้นแบบไหนทำนี่แบบไหนแต่ในการใช้ชีวิตของเราไม่ค่อยทำตามหรอกใช่ไหมไม่ค่อยตามแล้วเราบอกว่าซุนนะห์รอซูลก็อยู่ในการปฏิบัติศาสนาในการใช้ชีวิตมันไม่ใช่ซุนนะห์นี่ใช่ไหมครับแต่บรรดาซอฮาบะห์ล่ะแม้กระทั่งว่าเรื่องการกินพี่น้องรู้ไหมมองดูว่าท่านรอซูลกินอะไรกินอาหารชาติเดียวกับท่านรอซูลโอ้ท่านรอซูลชอบฟักทองใช่ไหมฉันก็ชอบฟักทองใช่ไหมท่านรอซูลชมเชยสิ่งใดฉันก็ชอบสิ่งนั้นแหละใช่ไหมครับท่านรอซูลทำอะไรทำตามทุกอย่างยิ่งไปกว่านั้นท่านรอซูลสั่งอะไรเนี่ยแย่งกันพี่น้องแต่สมัยเราล่ะบอกทำแบบนี้สิอะไรนะสุนนะสุนนะไม่ใช่วาจิบใช่สุนนะไม่ใช่วาจิบแต่พี่น้องดูซอฮาบะห์ของท่านรอซูลสิสหายของท่านรอซูลเนี่ยฮะแข่งกันแย่งกันจนกระทั่งว่าครั้งหนึ่งพี่น้องในช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาที่บรรดาสหายที่นครมาดีนาเนี่ยได้รับความยากลำบากลำบากแร้นแค้นพี่น้องเคยไปมาดีนาใช่ไหมอาจจะเคยไปก่อนหน้านี้3ปี4ปี5ปี10ปี20ปีสมัยก่อนเนี่ยยิ่งลำบากมากๆและพี่น้องนึกถึงสมัย1400กว่าปีที่แล้วสิครับว่ามันลำบากขนาดไหนใช่ไหมครับฉะนั้นครั้งหนึ่งท่านรอซูลเนี่ยเรียกบรรดาซอฮาบะห์บอกว่าให้บริจาคให้มาร่วมมือกันบริจาคพระเจ้าออกไปทำสงครามใช่ไหมครับก็เลยเรียกร้องให้บรรดาซอฮาบะห์บริจาควันนั้นท่านอุมัรอิบนุลคอฏอบเนี่ยอยู่ในที่นั้นที่ท่านรอซูลประกาศท่านอุมัรพูดในใจบอกว่าวันนี้ท่านรอซูลพูดตรงกับวันที่ฉันมีพอดีเลยฉันมีเงินพอดีเลยวันนี้ท่านรอซูลพูดตรงพอดีเลยท่านอุมัรรีบกลับไปที่บ้านพี่น้องกลับไปถึงบ้านแล้วเนี่ยคิดในใจว่าวันนี้คอยดูนะฉันจะแข่งกับอบูบักรฉันจะต้องชนะอบูบักรให้ได้เพราะท่านรอซูลพูดตรงกับวันที่ฉันมีพอดีเลยก็กลับไปถึงบ้านเอาเงินที่มีที่บ้านเนี่ยทรัพย์สินเนี่ยครึ่งหนึ่งเอามาครึ่งหนึ่งให้ท่านรอซูลแล้วก็เหลือไว้ที่บ้านอีกครึ่งนึงพอมาถึงท่านรอซูลเนี่ยคิดในใจเนี่ยวันนี้ท่านอบูบักรเสร็จฉันแน่ๆท่านรอซูลถามอุมาร์เลยเจ้าเหลืออะไรไว้ให้แก่ครอบครัวของเจ้าท่านอุมัรบอกว่าท่านรอซูลฉันเหลือไว้ที่บ้านครึ่งนึงอีกครึ่งนึงเหมือนกับส่วนนี้แหละพี่น้องรู้ไหมท่านอบูบักรอัสซิดดีกรอฎิยัลลอฮุอันฮุกลับไปบ้านทรัพย์สินที่มีที่บ้านเอามาทั้งหมดเลยเอามาหมดเลยพอเอามาหมดเลยพอมาถึงท่านรอซูลเอามาให้ท่านรอซูลท่านรอซูลถามมาอบูบักรเจ้าเหลืออะไรไว้ที่บ้าน
อบูบักเจ้าเหลืออะไรไว้ที่บ้านท่านอบูบักตอบว่าอะไรพี่น้องอับกัยตุละฮุมุลลอฮุวะรอซูลุฮุวะรอซูลุฮุอัลลอฮุวะรอซูลุฮุท่านรอซูลฉันเหลืออัลลอฮ์และรอซูลไว้ให้กับพวกเขาฉันรู้ว่าอัลเลาะห์ตะอาลาจะทรงปกป้องและคุ้มครองพวกเขาฉันเหลือศาสนาของท่านรอซูลไว้ให้กับพวกเขาในการปฏิบัติตามนี่คือใครท่านอบูบักแข่งกันในการทำคุณงามความดีพอท่านอุมัรเห็นเช่นนั้นได้ยินเช่นนั้นท่านพูดว่าอะไรพี่น้องท่านบอกว่าลาอุซาบีกูกะอีลาชัยอินอบาดาอบูบักต่อจากนี้ฉันจะไม่แข่งอะไรกับเจ้าเป็นอันขาดเลยจะไม่แข่งอะไรเด็ดขาดฉะนั้นมีใครพี่น้องซอฮาบะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแข่งกันรีบในการทำคุณงามความดีปฏิบัติตามสิ่งที่ท่านรอซูลได้สั่งใช้ฉะนั้นเราก็เหมือนกันเราก็จะต้องเป็นคนหนึ่งเหมือนกันถ้าเราสูตรสั่งให้เราปฏิบัติเราก็จะต้องปฏิบัติใช่ในบางเรื่องเราอาจจะไม่รู้พอเราเรียนรู้แล้วเรารู้แล้วว่าสิ่งที่เราทำมันผิดทิ้งเลยพี่น้องทิ้งเลยไม่ต้องสนใจให้ปฏิบัติสิ่งนี้ไม่ต้องอายด้วยถึงแม้ว่าเราจะเปลี่ยนไม่ต้องอายพอเรารู้ว่านี่คือการปฏิบัติที่ถ้าเราสูตรได้สั่งใช้เราและนี่แหละคือสิ่งที่จะทำให้เรานั้นได้รับกับสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช่ไหมครับมีหะดีษบทหนึ่งพี่น้องท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผมพูดหะดีษบทนี้หลายครั้งเหมือนกันผมคิดว่าพี่น้องน่าจะจำได้ท่านรอซูลบอกอินนะอินนะอะห์ลัลญันนะห์ละยะตะรออูนะอะห์ลัลกุรฟิมินฟอกิฮิมกะมาตะตะรออูนัลกาวกะบัดดุรีอัลฆอบิรฟิลมินัลอุฟุกมินัลมัชริกิอาวิลมัฆริบลิตะฟาดุลมาบัยนะฮุมท่านรอซูลบอกว่าชาวสวรรค์เวลาที่เขาเข้าสวรรค์แล้วเนี่ยพี่น้องรู้ใช่มั้ยว่าชาวสวรรค์มีที่พำนักหลายชนิด3ชนิดด้วยกันเราเคยสอนเราเคยคุยกันมาแล้วเขาได้ตรัสรู้บอกว่าชาวสวรรค์เนี่ยเวลาที่เขาได้อยู่บนสวรรค์เนี่ยแต่ละคนจะได้อยู่บนฐานะที่สูงกว่ากันแปลว่าบางคนอยู่สวรรค์ชั้นสูงใช่ไหมสวรรค์มีกี่ชั้น100ชั้นสวรรค์มีอยู่100ชั้นแต่ละชั้นห่างกันมีอีกหลายต่อหลายขั้นใช่ไหมบ้านที่พำนักของแต่ละคนอาจจะอยู่สูงเหลื่อมล้ำกันขึ้นไปท่านรอซูลบอกชาวสวรรค์นั้นเวลาที่เขาอยู่ในสวรรค์เขาจะมองเห็นชาวสวรรค์ที่อยู่ในสวรรค์ชั้นที่สูงกว่าเขาเนี่ยขึ้นไปข้างบนเนี่ยชาวสวรรค์เหล่านั้นจะอยู่ในที่พำนักที่เรียกว่าอะห์ลุลกุรฟเป็นบ้านที่มีลักษณะแบบไหนอีกหะดีษนึงอธิบายท่านรอซูลบอกว่าบ้านเหล่านั้นจะเป็นบ้านที่คนที่อยู่ข้างนอกจะมองเห็นสิ่งที่อยู่ในบ้านเมื่อเขาอยู่ในบ้านเขาจะสามารถมองเห็นภายนอกบ้านได้ใช่ไหมใครที่จะมองเห็นได้แบบนี้คือเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านมองเห็นสิ่งที่อยู่ในบ้านแม้ว่าเขาจะยืนอยู่นอกบ้านพอเขาอยู่ในบ้านเขาสามารถมองเห็นนอกบ้านแม้ว่าเขาจะอยู่ข้างในบ้านแต่คนอื่นมองเห็นไหมไม่เห็นอะห์ลุลกุรฟจะอยู่ในชั้นสวรรค์ที่สูงเหลื่อมล้ำกันขึ้นไปเหมือนกับเวลาที่เรามองเห็นดาวทางทิศตะวันตกทิศตะวันออกพี่น้องเดี๋ยวบรรยายเสร็จออกไปดูดาวนะพี่น้องหันไปมองบนฟ้าพี่น้องดูไว้เลยว่าชาวสวรรค์เวลาที่เขามองเห็นคนที่อยู่สูงกว่าเขาเนี่ยเหมือนแบบนี้แหละว่าอะไรว่ามันอยู่ไกลระยิบระยับอยู่ข้างบนนู่นอยู่ไกลๆพอท่านรอซูลพูดเช่นนั้นจบบรรดาซอฮาบะห์บอกว่าติลกะมานาซิลุลอัมบิยาลายะบลุกุฮาไกรุฮุมท่านรอซูลครับนั่นคงเป็นที่พำนักของบรรดานบีคนอย่างพวกเราเนี่ยไม่ได้หรอกคนอย่างพวกเราเนี่ยไม่ได้หรอกท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกบะลาไม่ใช่อย่างนั้นบะลาไม่ใช่อย่างนั้นวัลลดีนัฟซีบิยาดิฮิริจาลุลอามะนูบิลลาวะศอดดะกุลมุรซะลีนนะครับท่านรอซูลบอกไม่ใช่อย่างนั้นฉันขอสาบานต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนที่เขาจะได้อยู่สวรรค์ชั้นสูงๆน่ะคือคนที่เขาศรัทธาต่ออัลลอฮ์และเชื่อฟังปฏิบัติตามบรรดารอซูลที่ถูกส่งมาฉะนั้นหากว่าเราอยากได้สวรรค์ทำตามใครพี่น้องทำตามอัลลอฮ์และรอซูลเพราะมนุษย์ทุกคนประชาชาติของท่านรอซูลทุกคนจะได้เป็นชาวสวรรค์ใช่ไหมใช่ท่านรอซูลบอกกุลุมมัตติยะตะกูลูนันจันนะประชาชาติของฉันทุกคนพวกเขาจะเป็นชาวสวรรค์ทั้งหมดได้ยินดีใจไหมล่ะดีใจอิลลามันอาบาเว้นแต่คนที่ปฏิเสธพี่น้องว่ามีไหมคนไม่อยากเป็นชาวสวรรค์พอท่านรอซูลบอกว่ามีเว้นแต่คนที่ปฏิเสธไม่เอาสวรรค์ไม่เอาฉันไม่เอาฉันไม่เอาสวรรค์มีไหมมีบรรดาซอฮาบะห์ถามท่านรอซูลบอกว่ายารอซูลุลลอฮ์ว่ามันยะบาท่านรอซูลครับแล้วใครกันที่จะปฏิเสธไม่เอาสวรรค์น่ะท่านรอซูลบอกว่ามันอะตออานีดะคอลันญันนะห์
วะมันอาซอนีฟะกอดอาบาใครที่เชื่อฟังฉันแปลว่าเชื่อฟังจะต้องปฏิบัติตามฉันเขาจะได้เข้าสวรรค์แต่ใครที่ฝ่าฝืนฉันเขาคือคนที่ปฏิเสธที่ไม่เอาสวรรค์ของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นท่านพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านทั้งหลายครับตอนนี้เราขันกลับมาดูตัวเราแล้วนะครับเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องพื้นใช่ไหมครับแต่เป็นเรื่องที่เราจะต้องเตือนกันประจำนะครับฉะนั้นหันกลับมาดูตัวเราดูภรรยาของเราเดี๋ยวกลับไปบ้านบอกภรรยาจ๋าต่อไปนี้นะเราหันกลับมาปฏิบัติตามอัลลอฮ์ในเราซูลนะสิ่งใดที่เราทำผิดใช่ไหมเราก็จะต้องปฏิบัติตามอัลลอฮ์ในเราซูลใช่ไหมครับฉะนั้นนี่คือสิ่งที่จะทำให้เราได้รับกับความรักของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเริ่มจากครอบครัวของเราใช่ไหมครับเริ่มจากครอบครัวเริ่มในสังคมของเราและเริ่มในชุมชนของเราฉะนั้นนี่แหละคือสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติและนี่แหละคือสิ่งที่จะทำให้เรานั้นได้รับกับความรักและความใกล้ชิดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งดุนยาและก็อาคิเราะห์นะครับวันนี้ผมก็ฝากพี่น้องไว้เพียงเท่านี้นะครับอินชาอัลลอฮ์เดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ในบทเรียนหน้านะครับก็ศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะซอฮบิฮิวะซัลลัมครับผมเดี๋ยวหลังละหมาดครับก็เหมือนเช่นเคยนะครับมีอาหารเลี้ยงพี่น้องนะครับใครมี